ครับผมมาสรุปสุยเทสเน็ตเว็บหนึ่งกันนะครับผมซึ่งเว็บหนึ่งตอนนี้มิสทีแลบจบแล้วนะครับผมถือว่าสำหรับใครที่เริ่มทำนะครับผมในเว็บหนึ่งทั้งหมดนะครับผมในวันที่1ธันวานะ คือจบในเว็บหนึ่งแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับผมในเว็บ2นะครับผมเราก็จะเกิดขึ้นในไม่ช้านะครับแล้วก็จะมีวอลเลเตอร์นะครับผมใน10ประเทศนะซึ่งประเทศไทยใน4ดาวก็จะมีหนึ่งในนั้นนะครับผมที่เกิดขึ้นในไฮไลท์นะครับผมคือการเริ่มต้นความสำเร็จของสุยนะครับผมก็มีการตรวจสอบนะครับที่สมบูรณ์ในเครือข่ายหลายเครือข่ายและการสื่อสารนะครับผมการอัปเดตการรีสตาร์ทที่เกิดขึ้นนะครับผมการเริ่มต้นใหม่ของซอฟต์แวร์ต่างๆก็ถือว่าดีลดผลกระทบต่างๆรักษาความสมบูรณ์ของเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายนะครับผมการอัปเดตต่างๆในเครือข่ายก็จะถือว่าโอเคนะครับผมธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะมัน22ล้านนะครับ NFT บนเครือข่ายทั้งหมด11ล้านนะแพ็คเกจทั้งหมดมีการเผยแพร่ 2,600 นะครับผมเรียนทั้งหมดที่จ่ายไปในฟราเซนมีทั้งหมด 251,000 ล้านนะครับผมคำขอทั้งหมดในการบริการของ Testnet ก็มีประมาณ 4.19 นะครับนั่นก็หมายความว่าอัตราคนใช้งานประมาณ 4.19 โดยประมาณนะครับผมหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะครับผมซึ่งแน่นอนตัวเลขทั้งหมดอยู่ในโครงสร้างของตัว Sui Scan นะครับผมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะมีเขาบอกว่ามี3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมก็คือการหยุดฉันทามตินะครับผมที่เกิดขึ้นในเครือข่ายคือไม่สามารถที่จะจัดการได้นะครับผมก็อาจจะเป็นรูปแบบที่เป็นระบบที่ป้องกันการถูกช่อฉนนะครับผมแล้วก็ไม่เคยที่จะปล่อยออกไปนะครับในโหนดทีมของเขาสามารถที่จะแก้ไขกรณีนี้ได้นะครับผมแล้วก็คืนค่าความถูกต้องกลับมาได้นะครับซึ่งถามว่าดีไหมก็ถือว่าโอเคระดับนึงนะครับผมเราได้แก้ไขสถานการณ์ตัวการตรวจสอบความถูกต้องใหม่นะครับผมแล้วก็การรีสตาร์ทที่ล้มเหลวนะครับผมเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ก็คือจะมีช่วงเวลานึงที่สุยจะมีให้เหรียญเยอะๆไปอะครับผมถ้าจำกันได้นะครับผมแล้วก็จะมีช่วงเวลาที่รีสตาร์ทเหรียญกลับมานะครับผมอันนี้ก็เป็นช่วงเวลานั้นนะแน่นอนนะครับในส่วนของเว็บหนึ่งนะครับผมจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยาวนานนะครับผมแล้วก็มีโอกาสในการทดสอบต่อไปในอนาคตในเว็บหนึ่งนะซึ่งแน่นอนในการเก็บนะครับรูปแบบจะเข้าสู่ในเดฟเน็ตนะครับผมแล้วเว็บ2ในเร็วๆนี้นะครับผมซึ่งในส่วนของเดฟเน็ตกับเว็บ2นะครับผมจะอยู่ในช่วงเวลา2566ในต้นปีนะครับผมหรือก็มกรานั่นเองนะครับผมอย่างไรก็ตามตอนนี้เนี่ยเราก็คงจะได้เห็นเทสเน็ตเว็บต่อไปนะครับผมที่จะออกมาอย่างสมบูรณ์นะครับผมมากขึ้นนะแต่เราก็ยังมองอยู่ว่าตัวการใช้ Testnet Adopt นะครับผมจะออกมาในแบบเต็มๆตัวนะครับผมก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรนะครับผมในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมมกราก็เตรียมพร้อมไว้ครับผมยังไงก็ตามใครที่มีการใช้งานสุย Testnet อยู่นะครับผมก็พยายามลองรีเช็คซ้ำๆบ่อยๆนะครับผมก็จะทำให้เรารู้มากขึ้นนะครับว่าเราต้องใช้อะไรบ้างในอนาคตนะครับผมประมาณนี้ครับไปเจอกันใหม่สวัสดีครับ